จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะถ้าใครมีตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรม mini tab เนี่ยเอาไปคำนวณค่า CPK ก็คือค่าความสามารถของกระบวนการมันก็จะง่ายนะส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยไปหาดูใน YouTube เอาก็ได้นะมันเยอะแยะหมดเลยวิธีการใช้งาน mini tab เนี่ยเอาเป็นว่า CPK เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกนะว่าระดับความสามารถของกระบวนการอยู่ที่เท่าไหร่สมมุติว่าเป็น 1.33 นะ 1.33 1.4 อะไรพวกเนี้ยค่ามันจะออกประมาณนี้แหละประมาณ1กว่าอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการอ่านค่าไปว่ากันอีกทีนึงนะในวิชาสถิติแต่เอาคอนเซปต์ก่อนนะไม่อยากให้พวกเราพอขาดความรู้สถิติแล้วไปต่อไม่ได้นะเอาคอนเซปต์ก่อนตัว CPK เนี่ยเอาไว้บอกอันไหนดีอันไหนชั่วอ่ะเอาง่ายๆเลยถ้า CPK ต่ำๆอ่ะก็คือกระบวนการเนี่ยระดับความสามารถมันต่ำนะ CPK สูงๆระดับความสามารถกระบวนการสูงโอเคไหมเข้าใจง่ายๆอย่างเงี้ยนะหลังจากที่เราเริ่มวัดนะครับactual performance เทียบกับเป้าหมายเราจะได้ค่า CPK ออกมา CPK ก็จะบอกว่าตอนเนี้ยเรามีระดับความสามารถอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหรือหากใครไม่ถนัดนะไม่ถนัดเรื่องของสถิติการใช้โปรแกรม mini tab นะคือไม่ชอบซอฟต์แวร์ว่างั้นนะแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งยากเรื่องของเขาเรียกว่าตัวโปรแกรมอะไรเนี่ยนะเราก็คำนวณได้นะคำนวณได้ก็วิธีการง่ายๆอ่ะนะที่ผมมักจะใช้ก็คือว่าก็ไปเสิร์ชใน Google อ่ะไปเอาจำนวน defect เทียบกับจำนวนการผลิตใส่ค่าเข้าไปแล้วก็คำนวณเสร็จปั๊บนะครับมันจะให้ซิกมาเลเวลออกมานะครับมันจะบอกซิกมาเลเวลออกมาโอเคไหมแบบนี้ก็ได้นะอย่าไปยึดติดดินะว่าจะต้องมีแถบเท่านั้นใช้ Google ก็ได้นะขอให้มีดีเฟกต์แล้วก็จำนวนการผลิตดีเฟกต์เทียบจำนวนการผลิตอย่างที่บอกคอนเซปต์ที่มันเป็นออริจินอลเนี่ยเขาอ่ะดูดีเฟกต์เทียบกับจำนวนการผลิตแล้วก็บอกซิกมาเลเวลใช่ไหมแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะอยากได้แบบCPK นะท่านก็สามารถที่จะคำนวณได้ถ้ามีโปรแกรมแล้วก็อ่านค่าเป็นแต่ถ้าไม่อยากยุ่งยากก็เอาภาษาที่มันเข้าใจได้ทุกคนก็คือ defect rate โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคำนวณ defect rate เป็น baseline ก็คือเป็นค่าพื้นฐานก่อนเราปรับปรุงกระบวนการเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการไหนเครื่องมือไหนนะครับขอให้มี baseline ก็แล้วกันนะขอให้มี baseline เครื่องมืออลังการไม่เกี่ยวนะขอให้มี baseline ก็แล้วกันทีนี้หลังจากที่เรามีเบสไลน์จาก measurement phase แก้ปัญหาเรื่องระบบการวัดนะที่มันมีปัญหาแก้ให้มันเรียกว่าน่าเชื่อถือนะครับจริงๆแล้วมันจะมีคอนเซปต์ที่เขาเรียกว่าเกต R&R อยู่นะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะเพราะว่าบอกแล้วไงว่าบอกคอนเซปต์นะอยากจอดดีเทลก็ไปอ่านเพิ่มเอานะเกต R&R เนี่ยมีคอนเซปต์ว่าการวัดเนี่ย1ชิ้นนะวัดซ้ำกันกี่ครั้งเนี่ยมันต้องได้ค่าใกล้เคียงกันนะก็คือตัว measurement error ต้องน้อยนะครับด้วยคนคนเดียวเครื่องมือวัดอันเดียวแล้ววัดซ้ำๆชิ้นงานเดียวออกมา10ครั้งเนี่ยมันควรจะใกล้ๆกันนะไม่ใช่ว่าวัดครั้งหนึ่งได้5อีกครั้งหนึ่งได้10อีกครั้งหนึ่ง200อีกครั้งหนึ่ง1คือเขาเรียกว่าmeasurement error มันเยอะเกินไปนะเครื่องมืออย่างเงี้ยนะไม่เหมาะสมนะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของเกต R&R ถัดมาคือถ้านะครับถ้ามีคนวัดหลายคนนะครับคนวัดมี5คนนะครับวัดออกมานะครับมันจะต้องได้ค่าออกมาที่ใกล้เคียงกันนะครับเขาเรียกภาษาง่ายๆก็คือ reproductivity นะครับมี5คนวัดออกมาก็5คนเนี่ยค่าที่วัดออกมานะครับในชิ้นงาน1ชิ้นน่ะที่เป็น gold standard เนี่ยมันควรจะออกมาใกล้ๆกันนะครับ
ใครวัดก็แล้วแต่ก็ต้องใกล้เคียงกันนะครับหรือ1คนวัด10รอบค่าที่ได้ออกมาก็ควรจะใกล้เคียงกันเขาเรียกว่า repeat ability repeat ability นะครับการซ้ำๆอ่ะการที่มันได้ค่าออกมาซ้ำอ่ะการวัดซ้ำๆเนี่ยควรออกมาใกล้เคียงกันแล้วก็ reproduct ก็คือวัดกี่คนก็ควรจะออกมาใกล้กันนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆของเกรด R นะถ้าแก้ปัญหาเรื่องการวัดไปแล้วเนี่ยค่อยไปเก็บข้อมูลนะแล้วก็ค่อยไปวิเคราะห์นะบางคนเนี่ยใจร้อนนะระบบการวัดยังไม่แก้เลยไปเลยเริ่มเก็บข้อมูลไอ้พวกที่มันเขาเรียกว่าใจร้อนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมาตายตอนอนาไลซ์อะครับแล้วก็มาปรึกษาผมว่าพี่ตู่แก้ได้ไหมไปเก็บข้อมูลเน่ามาแล้วข้อมูลเน่าเละเทะไปหมดแล้วเนี่ยพี่ตู่แบบมาแก้ไขขั้นเทพให้ได้ไหม no ฮะคำว่าแก้ไขขั้นเทพก็คือ make data ถ้า make data ตั้งแล้วคุณจะไปเก็บให้มันเปลืองแรงทำไมคุณก็ make ตั้งแต่ต้นเลยเด็ก ใช่ไหมถ้าจะ make เนี่ยมึงก็ make ตั้งแต่ define ไปเลยนะแต่ผมไม่แนะนำนะผมบอกตรงๆคือถ้าคุณจะ make อ่ะถามว่าคุณ make ไปเนี่ยเพื่อให้คุณเรียนจบอ่ะคุณก็ทำไปสินะทำไปแล้วมันได้อะไรไหมล่ะแล้วไอ้ความรู้ที่คุณเมคอ่ะพอไปใช้งานในชีวิตจริงอ่ะเวลาเขาดูอ่ะเขาดูที่ผลลัพธ์ไอ้ข้อมูลที่มันเมคอ่ะมันไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้หรอกครับโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในชีวิตการทำงานจริงเนี่ยคุณเมคเดต้าไปนะคุณไม่ได้เอาไปส่งอาจารย์นะแต่คุณเอาไปแก้ปัญหาแล้วเมคไปแล้วแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยเก็บข้อมูลไปแล้ว3เดือนเนี่ยคนเขาเสื่อมศรัทธาคุณไหมล่ะคิดให้ดีนะไอ้พวกชอบเมคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเก็บข้อมูลนะครับใน measurement phase นะครับเราก็จะไป analyze นะไป analyze นะสิ่งที่ analysis phase เนี่ยมีนะครับก็จะมีเครื่องมือนะมีเครื่องมือทางสถิติใน analysis phase เนี่ยเยอะมากผมบอกเลยว่า analysis phase เนี่ยมีเริ่มใช้สถิติเนี่ยเยอะจริงๆนะอย่าง measurement เนี่ยเรายังใช้อันอื่นนะใช้หลีกเลี่ยงอะไรพวกเนี้ยได้นะใช้ defect rate นะใช้ค่าเฉลี่ยนู่นนี่นั่นว่าไปนะแต่พอตอน analyze เนี่ยเราต้องการหาสาเหตุที่มันแท้จริงนะx ไหนที่ส่งผลกับ y เนี่ยจะมามั่วๆไม่ได้นะมันต้องบอกเป็นแรงกิ้งนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าตัว coefficient อะ coefficient คือตัวคูณข้างหน้าเนี่ยในสมการนะว่าตัวไหนที่ตัวคูณข้างหน้ามันเยอะนะตัวไหนตัวคูณเยอะก็ส่งผลกับตัวส่งผลกับ y เยอะโอเคไหมเช่น x 1เนี่ย2x บวก2x 1บวก 3x 2นะเท่ากับ y นะครับไอตัวที่อยู่ข้างหน้า 2x 1ก็คือตัว2กับ 3x 2ก็คือ3เนี่ยเขาเรียกว่าเลข2กับเลข3เขาเรียกว่า coefficient เป็นตัวคูณข้างหน้าถ้า x 1เปลี่ยนไปนิดนึงคูณ2เข้าไป y เปลี่ยนเยอะถ้า x 2เปลี่ยนไปนิดนึงคูณ3x 2แล้ว y เปลี่ยนไปเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการจะดูว่าอันไหนส่งผลมากส่งผลน้อยอ่ะก็ดูค่าefficient ข้างหน้ามันนะcoefficient ข้างหน้ามันไม่รู้ผมใช้คำศัพท์ถูกหรือผิดนะถ้าใครแม่นเรื่องของเขาเรียกว่าสมการที่เป็น regression multiple regression ก็แนะนำได้นะแต่เท่าที่ผมจำได้นะผมก็เรียกของผมอย่างเงี้ยมาตลอดนะอาจจะจำผิดก็ได้แต่เอาเป็นว่าตัวคูณข้างหน้าก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราทำ analysis phase เราได้สมการขึ้นมาอันนึงไม่ว่าจะเป็น multiple regression เขาเรียกว่า regression แบบ x กับ y x ตัวเดียว y ตัวเดียวก็ได้แต่ในชีวิตจริงมันไม่ค่อยมีนะ x ตัวเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ x มี3ตัวขึ้นไปที่เคยเจอนะคำถามถัดไป
นะคำถามต่อไปเอ๊ะหลังจากทำรีเกรสชันออกมาดู R square ใช่ไหม R square เนี่ยมันจะให้ค่าออกมานะตั้งแต่0จุดตึ๊ดตึ๊ดไปจนกระทั่ง1นะไปจนกระทั่ง1นะมันจะมี R square นะครับ R square adjust นะก็คือ R square เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่า x กับ y เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันแบบ 100% หรือไม่นะมันจะบอกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันจะมี R กับ R square เวลาคำนวณในมีแท็บเนี่ยมันจะให้ค่าออกมาเป็น 0. something อะไรพวกเนี้ยหรือบางครั้งก็บอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูดีๆก็แล้วกันเปอร์เซ็นต์สูงยิ่งดีนะ 100% แสดงว่า x กับ y สัมพันธ์กันแบบโดยตรงชัดเจนว่าสัมพันธ์กันมากถ้า 50% ก็คือสัมพันธ์กันแค่ประมาณสักครึ่งนึงนะโอเคไหมเห็นภาพไหมว่า regression ช่วยชีวิตเรายังไงได้บ้างคำถามถัดไปเอ๊ะพี่ตู่ถ้าเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์เนี่ยปรากฏว่า R square มันต่ำมากเลยพี่มันสัมพันธ์กันแค่ 10% นะมันเกิดจากอะไรพี่1คุณไปเอาตัวแปรที่เกี่ยวข้องมาไม่ครบนะไอตัวแปร x 1 x 2ที่คุณไปเอามาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ y อ่ะอย่างชัดเจนนะมันจะมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกับ y แต่คุณไม่ได้เอามาคำนวณวิเคราะห์นะครับกับอีกอย่างนึงนะข้อมูลที่คุณเอามาวิเคราะห์เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็น passive data passive data คืออะไรคือข้อมูลที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เอามาวิเคราะห์มันไม่ได้คอนโทรลนะคุณไปเก็บข้อมูลมาจากการบันทึกในอดีตแล้วก็มาวิเคราะห์ซึ่งมันไม่ได้ตัดเขาเรียกว่า noise นะก็คือปัจจัยที่มันกวนนะเช่นสมมติว่าคุณจะวิเคราะห์ปัจจัยสักอย่างนึงนะสมมติว่าเป็นmaterial อันนี้มันจะส่งผลยังไงกับการยึดติดสมมติว่าเอาไปวิเคราะห์เรียบร้อยแต่ระหว่างทางที่คุณเก็บข้อมูลในอดีตเนี่ยไอตัว material มันมีหลายยี่ห้อใช่ป่ะสมมติว่ามี5ยี่ห้อก็แล้วกันแต่ไอข้อมูลที่บันทึกมาในอดีตเนี่ย5ยี่ห้อเนี่ยมันผสมกันไงมันใช้ผสมกันแล้วมันก็ไม่ได้บันทึกแยกกันไว้อ่ะการออกแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ให้บันทึกอ่ะข้อมูลที่คุณได้มาเขาเรียกว่าเป็น passive data คือมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นมาคำนวณก่อนโชคดีนะครับก็วิเคราะห์ได้ R square สูงโชคร้าย R square น้อยแล้วทำไงอ่ะพี่มันก็ยากแล้วไง ผมจะไม่บอกว่าไม่ยากนะผมจะบอกว่ายากเลยใครจะบอกว่ามันง่ายนู่นนี่นั่นอ่ะก็แล้วแต่ผมบอกว่างานก็เข้าแล้วนะถ้าเอา passive data มาวิเคราะห์แล้ว R square มันต่ำเนี่ยงานก็เข้าแล้วคุณก็ต้องไปทำการออกแบบการทดลองแหละทีเนี้ยคุณก็ต้องไปหาปัจจัยสมมติว่า x 1 x 2 x 3เนี่ย1ช้อยที่1คือไปหา x เพิ่ม x 4 x 5มานะแล้วก็ลองมารันดู r square ว่ามันเพิ่มเติมไหมนะครับกับอีกวิธีนึงก็คือออกแบบการทดลองมันเลยนะ x 1 x 2 x 3นี่แหละนะ2ยกกำลัง3เนี่ยก็มีทั้งหมด8มั้ย8ซีนาริโอใช่ไหมสมมติว่ามี3แฟกเตอร์คุณก็ไล่ไปดิออกแบบการทดลองสมมติว่าถ้าเป็นการทดลอง2เลเวลคือปัจจัย x เนี่ยมีโลกับไฮ x 1 x 2 x 3มี2เลเวลคือโลกับไฮนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย2ยกกำลัง3ก็คือ8คุณก็ปรับซีนาริโอ1ก็คือไฮๆๆนะพอมองเห็นภาพไหมปรับไปเรื่อยๆให้มันครบ8จนกระทั่งไปถึงโลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกซีนาริโอมันจะเจอกันแล้วคุณไปเก็บค่า y มาแล้วคุณจะเห็นภาพเลยว่าการปรับ x 1 x 2 x 3เนี่ยปรับ high ปรับ low อ่ะแล้วค่า y มันออกมายังไงบ้างโอเคไหมใครที่สนใจเรื่อง DOE Design of Experiment เนี่ยนะในมีแท็บมันมีฟังก์ชันแต่ไปดูฟังก์ชันก็เท่านั้นน่ะนะมันไม่ได้มีแค่สถิติ
การใช้โปรแกรมมันจะต้องเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังมันด้วยนะไปดูคลิปเก่าๆก็ได้นะคลิปเก่าๆของผมอ่ะนะเรื่อง DOE นะคลิปนี้ไม่พูดเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอออกแบบการทดลองนะแล้วก็สมมติว่าท่านโชคดีนะครับท่านได้สมการมาสมการหนึ่งนะที่ค่อนข้างจะหาตัวแปร x เนี่ยอธิบายพฤติกรรมของ y ได้แล้วนะถัดไป